เพราะว่าท่านเองท่านเป็นนักเทศอยู่แล้วนี่การให้เขาเทศโปรดเราเนี่ยเป็นการโปรดเขาโดยไม่รู้ตัวจำไว้นะครับว่าเวลาท่านไปเยี่ยมคนที่อาจจะเป็นนักเทศนักเขียนในเนี้ยไปพูดนะก็ถามปัญหากันถามเขาให้เขาเทศให้เขาอธิบายนั่นแหละเป็นการโปรดในวิธีโปรดของเราอัดยายซื้อขนมยายถ้าพวกเราก็อาจจะบอกเป็นยังไงจิตมีกี่ดวงบอกว่า89ตอนนี้เหลือดวงเดียวคือจุติจิตอะไรเงี้ยนะก็คุยกันได้นะก็อันนี้เราก็คงดูตามมาแต่เหลือว่าอะไรเป็นอะไรจะคุยได้ยังไงก็หลังจากนั้นท่านเมื่อท่านได้แสดงธรรมโปรดก็เห็นจะว่าทั้งเทวดาและมนุษย์เสร็จแล้วท่านก็ทำกาลกิริยานี่แม่น่าภูมิใจมากกระทั่งจะตายยังเป็นธรรมกถึกเลยไม่ได้เป็นเฉพาะตอนเป็นเท่านั้นนี่เป็นรายหนึ่งที่เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างเราก็ได้คติผมย้ำว่าได้คติเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะได้คติตรงนี้แล้วก็ได้คติว่าการที่เราจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยอารมณ์ที่เป็นตัวจูงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอื่นอารมณ์ที่เป็นตัวจูงไปเนี่ยบางทีคนอื่นเข้ามาให้อารมณ์บางทีเจ้าตัวเนี่ยให้อารมณ์เองอย่างของท่านเนี่ยแสดงว่าท่านตั้งอนิจจสัญญาเป็นหลักแม้ว่าขณะนั้นท่านมีธรรมเทศนามีอะไรนะแต่อนิจจสัญญาท่านตั้งไว้เป็นหลักว่าตอนจะตายปัจจุบันก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไม่เที่ยงนึกไว้อย่างนี้ท่านจึงพูดคำนั้นออกไปทีนี้ผมก็เลยจะว่าถึงว่าอย่างในกรณีคนที่จะตายแล้วก็ให้อารมณ์แล้วก็มีตัวอย่างในกรณีของบุคคลคนหนึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อย่างท่านอนันตะไม่ได้เป็นพระอริยะคือท่านนันชานิพราหมณ์ท่านอาจารย์นี่พราหมณ์เคยได้ยินชื่อหรือเปล่าผมอาจจะเคยเล่าๆผมสั้นๆแต่ว่าวันนี้จะให้ฟังเป็นกรณีละเอียดหน่อยท่านชนันทานิพราหมณ์เนี่ยได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเพราะท่านพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านป่วยท่านก็ส่งคนไปนิมนต์พระสารีบุตรมาแสดงธรรมมาเยี่ยมแต่ตอนนั้นท่านเองท่านก็เป็นสาธุชนอุบาสกที่เปลี่ยนศาสนามาจากศาสนาเดิมไม่ได้เป็นอริยะอะไรเลยทีนี้เรามาดูว่าพระสารีบุตรมีอุบายทรงชนันทานิพรามขึ้นไปถึงพรหมโลกเจ้านะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะทรงไปถึงพรหมโลกได้อย่างไรพูดอย่างนี้หลายคนอาจจะพอนึกเคยผ่านตาบ้างแล้วก็ได้นะเรื่องนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม13ชื่อว่าชนันทานิสูตรครับท่านชนันทานิอาพาธก็ส่งคนมานิมนต์พระสารีบุตรไปถึงที่อยู่พระสารีบุตรไปก็ถามถึงความทุกข์อะไรแต่ไรแล้วก็แจ้งความทำนองกับท่านพระสารีบุตรว่านิมนต์ท่านมาก็เพื่อให้มาอนุเคราะห์เมื่อพระสารีบุตรเดินเมื่อปราศัยกันแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงธรรมให้ฟังนะท่านลองดูนะฮะพออ่านข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านจะนึกได้ทันทีว่าท่านแสดงธรรมกำลังนำเสนออารมณ์อะไรเข้าไปผมให้เลือกเป็นสามเวลาคนใกล้จะตายถ้าเราจะนำเสนออารมณ์เนี่ยมันจะมีเอาละถึงจะเคยพูดมาว่าอะไรหลายอย่างแต่ว่าในขอบเขตของความเป็นลักษณะอารมณ์เนี่ยจะมีอยู่สามกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกี่ยวด้วยกรรมอารมณ์ที่เกี่ยวด้วยสัญลักษณ์อะไรที่เกี่ยวกับกรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับที่ไปเบื้องหน้าแล้วแต่ละอย่างก็รายละเอียดออกไปมากมายท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านอัญชานิท่านจะเข้าไปตั้งความพอใจขอโทษท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นจะไหนนรกกับสัตว์เดรัจฉานไหนจะดีกว่ากัน
เราตอบแต่เนี้ยไหนดีกว่าไม่ได้ถามว่าไหนเร็วกว่านะเดรัจฉานดีกว่าท่านฉะนั้นก็ตอบว่ากำเนิดเดรัจฉานดีกว่านรกท่านพระสารีบุตรถ้าพระสารีท่านพระสารีบุตรจบแล้วลุกกลับบ้านแกนี้ยุ่งกันเนี่ยแต่อันนี้เขาเรียกว่าพูดปูพื้นฐานขึ้นไปถ้าจะจบแค่นี้ต้องบอกไม่ดีทั้งคู่จะได้ไม่ไปพอใจทั้งคู่นั้นท่านพระสารีบุตรกล่าวต่อไปว่าท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นยังไงกำเนิดเดรัจฉานกับปิติวิสัยข้อไหนจะดีกว่ากันอ้าวทีนี้ตรงนี้เราอาจจะตอบผิดครับฟังย้ำอีกครั้งนะปิติวิสัยหมายถึงเปรตกับเดรัจฉานข้อไหนจะดีกว่ากันคำตอบครับปิติวิสัยดีกว่ากำเนิดเดรัจฉานท่านพระสารีบุตรดีกว่ายังไงเนี่ยกำเนิดดีกว่าเลยหมายถึงเป็นโอปปาติกาหรือว่าสัญญาดีกว่าไอ้มุมดีมันมีอยู่เปรตเนี่ยยังไงก็พูดกันรู้เรื่องยังพอพูดได้ใช่ไหมเดรัจฉานนี่ถึงจะเป็นสุนัขแสนรู้ไงก็เปรตเนี่ยฟังธรรมะได้ฮะสร้างได้ยากกว่าใช่ไหมเปรตเนี่ยมีโอกาสแน่ได้แสดงว่าโอกาสในทางกุศลดีกว่าแล้วก็เดรัจฉานมีสูงมีต่ำชั้นใดเปรตก็มีสูงมีต่ำแล้วก็มันมีเปรตชนิดหนึ่งเรียกว่าเทวดาครึ่งเปรตพวกนี้ก็ยิ่งดีหนักขึ้นไปอีกที่เราพบมากในเปรตวัตถุนะครับเอาละครับผมอ่านแค่นี้อ่านมากเดี๋ยวจะลุกลามไปผมไล่ให้ฟังว่าท่านพระสารีบุตรได้ถามเทียบว่าระหว่างมนุษย์กับเทวดาตรงนี้แม้พอมาถึงตรงนี้ข้ออภิปรายมันเยอะซะแล้วแต่ว่าในแง่ของวิบากนำเกิดนะฮะแล้วก็คือในแง่วิบากพูดง่ายในแง่วิบากเทวดาดีกว่าแล้วก็ถ้าคนไหนมีกุศลอยู่ตัวแล้วการไปเกิดเป็นเทวดาก็ยิ่งสบายหนักปีเพราะพวกพระโสดาบันในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามีใครกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไปอยู่บนนู้นหมดไม่ต้องกลัวว่าจะมัวเมาเพราะว่าคุณธรรมอยู่ตัวก็เลยจะดีทั้งคุณธรรมแล้วก็ดีทั้งวิบากที่ได้เสพที่ได้รับแล้วก็ถามเทียบสวรรค์แต่ละชั้นขึ้นไปก็ค่อยๆนึกตามว่าอันนั้นดีกว่าไอ้ตรงนี้นะเหมือนกับเซลแมนหิ้วกระเป๋าเจมบอนไปแล้วเปิดเผยกลางเรือนไหนสวยกว่าอันไหนดีกว่าเนี่ยแล้วคนมีบุญมันเลือกหยิบได้ใช่ไหมเลือกฉวยเอาสิ่งนั้นได้ตามต้องการชั้นใดก็ชั้นนั้นท่านก็ถามขึ้นไปเลยจนกระทั่งไปถึงพรหมโลกระหว่างปารณิมิตตวสวดีสวัตีกับพรหมโลกอันไหนจะดีกว่าท่านก็ตอบว่าพรหมโลกดีกว่าทีนี้พอถ้าบอกว่าพรหมโลกดีกว่าแค่นี้เนี่ยมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรถ้าหากว่าเป็นกามาวจรเนี่ยกามาวจรบุญมันมีแล้วถ้าชี้ทิศทางบุญเขาให้ผลในทิศทางนั้นเลยอย่างเราเนี่ยนะให้อารมณ์ให้นึกถึงให้ตั้งเจตนาไปในสิ่งใดถ้าบุญมีอยู่แล้วให้ผลได้ทันทีแต่ฌานเนี่ยมันต้องได้ฌานถ้าไม่ได้ฌานนั่นบอกว่าพรหมโลกดีกว่าไปไม่ได้แม่งั้นนึกว่านิพพานดีกว่าไปนิพพานสิมันต้องทำอะไรบางอย่างไอ้ตรงนี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็รู้เมื่อท่านได้รับคำตอบว่าพรหมโลกดีกว่าก็ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรได้ดำริว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกนี่ก่อนจะถึงตรงนี้ผมมาพูดสักนิดนึงว่าพอถามว่าอันไหนจะดีกว่าท่านอัญชานิพรามพูดว่างี้ครับท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าพรหมโลกท่านพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าพรหมโลกหรือก็เกิดความรู้สึกตาสว่างขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเข้านับถือพรหมความคล้อยตามแหล่งอยู่แล้วแล้วเห็นจะว่าตั้งแต่นับถือธรรมมาคงไม่ได้ฟังเลยว่าพรหมโลกเนี่ยมีอยู่ในระบบศาสนาคติศาสนาและมีหนทางวิธีมีอะไรต่างๆอย่างของศาสนามิได้เป็นการลบล้างไปเสียโดยที่เชิงแต่ว่าไม่เคยพูดให้ฟังกันเมื่อมานับถือศาสนาแล้วเอ๊ะพรหมโลกก็ยังอยู่พรหมก็ยังอยู่ก็เลยสนใจท่านพระสารีบุตรก็ได้ดำริว่าพราหมณ์
เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกถ้าอะไรเราพึงแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมแก่ท่านอัญชานิพรามเถิดจึงกล่าวว่าดูก่อนท่านอัญชานิเราจักแสดงทางเพื่อความเป็นสหายกับพรหมท่านจงฟังตรงจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวท่านอัญชานิก็รับคำพระสารีบุตรจึงได้แสดงวิธีไปเป็นพรหมคือแสดงเลยและให้ทำใจให้ทำเลยแสดงวิธีทำฌานและให้ทำสมาธิไปเลยเหมือนการจูงสมาธิท่านแสดงวิธีไหนนะครับแสดงวิธีแผ่เมตตาให้ทำโดยวิธีแผ่เมตตาเป็นเมตตาเจโตวิมุตติหรือเมตตาฌานก็ผมก็ไม่อ่านให้ฟังก็น้อมใจตามไปทีนี้ไอ้คำว่าสหายกับลมเนี่ยเราคงไม่ไม่นึกว่าพระไตรปิฎกเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาเรียกกันว่าเขาเรียกเป็นตำรวจสหายเข้าถึงสหายความเป็นเดรัจฉานสหายความเป็นมนุษย์อะไรเนี่ยหมายถึงเป็นสมาชิกนั่นเองครับเป็นสมาชิกในกตินั้นทีนี้เมื่อแสดงจบแล้วเนี่ยท่านพระสารีบุตรก็จะกลับก็เลยฝากกราบพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้นะท่านอัญชานิพรามป่วยอยู่ไม่อาจจะมากราบได้เองท่านพระสารีบุตรก็เดินทางกลับไประหว่างเดินทางกลับท่านอัญชานิพรามตายในระหว่างนั้นตายแล้วไปไหนไปเกิดในพรหมโลกอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเจริญสมถะภาวนาสำเร็จขั้นสูงถึงได้ฌานแล้วก็ดับจิตไปในตอนนั้นไปเกิดตามขั้นของภาวนาฌานที่ได้ที่ตรงนี้ถ้าพูดอย่างเป็นหลักวิชาก็คือว่านี่แหละเรียกว่าเป็นครุกรรมที่ได้เมื่อใกล้ตายฌานนี่ถือเป็นครุกรรมนะที่ได้เมื่อใกล้ตายความจริงถ้าได้เมื่อก่อนตายก็ต้องไปเกิดตามอำนาจกรรมกรรมอยู่แล้วที่มาได้เมื่อใกล้ตายได้สดๆร้อนๆเทียบเหมือนกับพระอรหันต์ที่เป็นตอนใกล้ตายแล้วตายพอดี ก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็ไปกราบทูลว่าไปโปรดท่านอัญชานิพรามมาพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านตรัสว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าดูก่อนสารีบุตรทำไมเธอจึงประดิษฐานท่านอัญชานิพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจอันจะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้แล้วลุกจากอาสนะหลีกไปเล่าฟังออกไหมว่าแหมนี่ควรน่าจะต่อวิปัสสนาเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคคงเห็นว่าบรรลุได้แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยฮะว่าคนบางคนเนี่ยการบรรลุธรรมของบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยยังไงก็ต้องบรรลุแต่บางคนนั้นต้องมีเหตุปัจจัยช่วยจึงบรรลุถ้าเหตุปัจจัยนั้นบกพร่องคลาดแคล้วไม่บรรลุบางคนเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างท่านอนาท่านพระเจ้าชาติศัตรูเป็นต้นนี่ไปทำความผิดหรือเหมือนอย่างเศรษฐีคนหนึ่งเป็นต้นไม่เข้าวัดเสียตั้งแต่ตอนนั้นไปสามัญเลยเทมาเลยไม่ได้บรรลุพระเจ้าเลยเสียดายแทนก็ประเภทนี้ประเภทที่ต้องใช้ความพยายามแรงหน่อยจึงจะบรรลุ ตรงนี้ก็ได้ข้อ ยืนยันในทางหลักว่า การให้อารมณ์แก่ผู้ตายอย่างนี้เรียกว่าให้คติเอาอารมณ์ในส่วนคตินิมิตเนี่ยมานำเสนอว่าจะไปไหนควรไปไหนควรนึกถึงอะไรก็ไปสู่ที่นั้นแต่ของเราเนี่ยบางทีเราเอากรรมอารมณ์เอากรรมเอาอารมณ์ข้างกรรมนิมิตมาให้อย่างเช่นว่าเคยทำบุญทำอะไรว่าเราก็เอาสิ่งนั้นเอารูปสิ่งนั้นมาให้ดูเนี่ยนะก็ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็ต้องดูแนวโน้มครับว่าควรจะทำอย่างไรทีนี้ถ้าให้คติเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะเพราะอะไรเพราะถ้าให้กรรมเนี่ยจะไปทางไหนแล้วแต่กรรมไม่รู้แต่ว่าถ้าให้คตินี่แปลว่าเราเลือกทิศทางของกรรมเลยว่าเราจะไปที่นั่นเราจะไปที่นี่ถ้าก็อย่างพวกลามะเคยอ่านไหมล่ะเรื่องลามะอย่างเช่นดาไลลามะแล้วก็ลามะองค์สำคัญเนี่ยถ้าใครเคยอ่านคงแปลกใจไม่หายว่าท่านเหล่านี้ตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็น
ลามะมากินตำแหน่งเก่ามนุษย์เขาก็รู้ก็เที่ยวตามหากันให้กว้างและท่านเนี่ยท่านก็ตั้งเจตนาปัญญาว่าจะมาอันนี้เขาเรียกว่าเลือกคติแล้วผู้นี้ก็มาได้เพราะชีวิตเขาเนี่ยก็อยู่ในทานในศีลในภาวนาโดยเฉพาะภาวนานะแล้วก็ตั้งเจตนาสะสมเป็นบุญเป็นอะไรไว้แล้วก็เลือกเลยว่าจะมาที่นี่ก็ได้มาที่นี่เห็นบางทีไอ้ตอนที่ ที่เบสแตกเนี่ยแล้วก็พวกลามาก็ไปกันทั่วโลกก็เลยดีเห็นท่านลามาท่านบอกกับละที่คุ้นเคยก็ท่านมาเล่าผมฟังว่าเออความจริงก็ดีเหมือนกันทำให้ศาสนาเผยแพร่ไปทั่วโลกเราเห็นมีพวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยก็มีนะผมจำชื่อไม่ได้หรอกมาเป็นพุทธเนี่ยอย่างน้อย5คนที่ผมเคยเห็นในรูปนะไม่รู้จักนะคุณอาจจะรู้จักเพราะว่าฮะแล้วก็ลายชื่อนะฮะแล้วมีอยู่คู่สามีภรรยาแล้วก็อีกลายหนึ่งเนี่ยก็เป็นดารามีชื่อเสียงมากแล้วตอนหลังก็มาใกล้ชิดติดสอยห้อยตามเป็นลูกศิษย์เพราะว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์มีสมาธินะช่วยพูดกับฝรั่งง่ายช่วยชีวิตช่วยอะไรก็ได้มากก็เลยได้รับความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็เลยมีบางคนไปเข้าท้องฝรั่งแล้วนี่แล้วก็เห็นพระไทยที่ท่านเคยไปประชุมตามกับท่านลามะไปเนี่ยเคยชื่อนะด็อกเตอร์บางเป็นพระไทยเนี่ยคุ้นเคยกับทางโน้นยังบอกว่าจะว่างๆมาพูดเรื่องทิเบตให้ฟังกันดีท่านมีข้อมูลเยอะเลยแล้วก็มีเด็กฝรั่งคนหนึ่งอะไปนั่งเป็นลามะแต่ยังนั่งตำแหน่งดีซะด้วยอายุ2ขวบอายุ2ขวบแล้วพูดจาผู้หลักผู้ใหญ่เขารู้เรื่องจำชาติก่อนได้ก็ไปเกิดเป็นลูกฝรั่งหน้าเนี่ยเหมือนฝรั่งแหละเหมือนเด็กฝรั่งแล้วก็ไปคุยกับลามะทิเบตอายุพอๆนั่งสนทนากันโอ้โหพวกผู้ใหญ่เอาเทพอะไรมาอัดกันถ่ายรูปกันแม้ยังกระสังกราชแล้วท่าทางดีเหลือเกินเนี่ยผมไม่ทราบว่าใครเคยอ่านนะนี่ผมก็มีหนังสือเนื้อหาอยู่แต่ไม่ได้อ่านละเอียดได้แต่ดูคร่าวๆนับว่าประหลาดเดี๋ยวนี้คงจะลิมสิบขวบแล้วมั้งเรื่องมันหลายปีแล้วเหมือนกันก็เลยว่าอย่างเราเนี่ยเราก็อาจจะเลือกมาเกิดเป็นคนไทยได้นะใช่ไหมฮะตั้งเจตนาไว้เลือกมาเกิดเป็นคนไทยเลือกจะไปไหนแล้วแต่ข้อมูลความรู้ที่เราได้ก็เลือกไปแต่ว่าเราจะได้ไม่ได้นั้นมันอยู่ที่กำลังบุญบางคนเห็นพวกเราบางอย่างจะไปเกิดเป็นไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตเนี่ยเราก็มองสารรูปแล้วก็ต้องเพิ่มพลังบุญอีกเยอะไม่งั้นคงเขาไม่ต้อนรับหรอกไม่ได้กินกล้าดับอย่างนั้นก็มีสิทธิ์แต่ต้องดูกันสักพักหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็อาจจะปรารถนากันมานานแล้วก็ค่อยปลูกขึ้นมาเป็นระยะก็ได้นี่เป็นเรื่องที่เราได้ข้อยืนยันตรงนั้นมีอยู่หลายตัวนี้สั้นๆอันนี้เป็นความระแวงอย่างคนเข้าใจหลักเหมือนเราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเกิดไปตายตอนนี้จะเป็นยังไงตายตอนนู้นจะเป็นยังไงไอ้ของเราเนี่ยมันก็น่ากลัวนะว่าไปตายที่นั่นไปตายตอนทำอันนั้นอันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเข้าใจที่พูดมาเราคงเคยสงสัยกันอย่างนี้แล้วก็เลยนึกว่าเออเวลาจะตายเนี่ยขอเลือกพฤติกรรมขอเลือกอะไรต่ออะไรให้มันสอดคล้องเหมาะสมนะทีนี้ไอ้ความสงสัยอย่างนี้เขาสงสัยกันมาแล้วและพระพุทธเจ้าเคยตอบมาแล้วคือเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิโครธารามใกล้นครกบิลพัท แคว้นสักกะนะครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสักกยะเสด็จไปเฝ้าถึงที่ประทับแล้วก็ได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนครกบิลพัสดุ์นี้เป็นนครมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองมีคนมากแออัดไปด้วยมนุษย์มีถนนคับแคบหม่อมฉันนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคหรือนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจแล้วเมื่อเข้าไปยังพระนครกบิลพัสดุ์ในเวลาเย็นย่อมไม่ไปพร้อมกับช้างม้ารถเกวียนและแม่กับบุรุษสมัยนั้นหม่อมฉันลืมสติที่ปรารภถึงพระผู้มีพระภาคประทานประสงค์หม่อมฉันมีความดำริว่าถ้าในเวลานี้เราทำกาละลงไปกติของเราจะเป็นอย่างไรสัมปรายภพของเราจะเป็นอย่างไร
นี่ก็เป็นคำถามคำพูดตามในคัมภีร์แต่เข้าใจนะว่าถ้าตอนเราตายแล้วเกิดไม่มีอารมณ์เป็นบุญเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธพระธรรมสงฆ์แล้วก็ตายก็ตามเนี่ยตายไปจะเป็นอย่างไร แล้วถ้าจะตอบว่าไงเอ๊ะเราก็ไม่รู้ตายตอนแต่ว่าถือว่าเป็นสภาพเสี่ยงใช่ไหมถ้านี่สมมติว่าถ้าจิตเป็นอย่างนั้นไม่มีอารมณ์เกี่ยวกับบุญจิตก็ไม่เป็นบุญอารมณ์เกี่ยวกับบุญก็ไม่มีอารมณ์ที่กระตุ้นความรู้สึกเป็นบุญเนี่ยแล้วตายไปตอนนั้นคือจิตเป็นบาปนี่จะเป็นยังไงก็แน่แหละถ้าตายด้วยจิตตอนเป็นบาปอารมณ์ข้างฝ่ายบาปโอกาสไปในทางที่ไม่ดีก็มีมาแต่ถ้าหากว่าเป็นคนมีบุญมากหนึ่งและเป็นอริยะบุคคลหนึ่งหรือเป็นคนที่ได้ฌานมีครุกรรมฝ่ายกุศลเนี่ยนะอีกหนึ่งตรงนี้เมื่อใดก็ไม่คือพวกนี้ไม่ต้องเตรียมตัวตายถ้าจะคำนึงผลว่าจะไปสู่สวรรค์เนี่ยนะแล้วไม่คิดว่าจะไปที่ไหนเนี่ยนะแล้วก็จะตายอย่างไรอะไรถ้าไม่คิดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ต้องเตรียมตัวตายไอเราเตรียมตัวตายเนี่ยเราเตรียมทำไมรู้มั้ยไอเรื่องใหญ่ก็คือว่ากลัวจะไปสู่สุคติไอ้เรื่องอื่นก็กลัวจะตายเจ็บบ้างกลัวอะไรแต่อย่างอื่นบ้างนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นอริยะหรือผู้ที่มีบุญดีแล้วแม้ไม่เตรียมเลยก็ไม่ไปสู่ทุกขตินิพพุทธเจ้าตรัสเองแต่ถ้าหากว่าอย่างเรามีบุญมากเนี่ยแม้ไม่เตรียมตัวบุญเขาก็คงจะมาอบอุ้มให้ไม่ไปสู่ทางต่ำตรงนี้ก็ว่าตอนนี้ทีนี้มันมีอันหนึ่งที่จะ เล่าถึงสูตรอื่นต่อไปเนี่ยคือคนมีคนบรรลุธรรมประเภทหนึ่ง บรรลุตอนใกล้ตายคนที่บรรลุธรรมตอนใกล้ตายเนี่ยนะฮะ ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชีวิตตสมาสีสีมีดวงชะตาที่จะมาบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนใกล้ตายบรรลุแล้วตายที่เขาถึงเรียกชีวิตตสมาสีสีเพราะว่าผู้ที่มีศีรษะของสังสงสารคืออวิชชาขาดพร้อมกับศีรษะของชีวิตขาดพร้อมกันหัวกิเลสขาดพร้อมกับหัวคือชีวิตหัวที่มันมีผลต่อชีวิตขาดพร้อมกันเรียกว่าชีวิตสมะสีสีโอ้แม่นี่น่ากลัวนะเออถ้าถามว่าทำไมเราคงจะเคยได้ยินมาบ้างพวกนี้กรรมคืออย่างที่เราเคยพูดว่าคนบางคนถ้าพูดถึงไม่เอาระดับนั้นเนี่ยเทียบให้ฟังใกล้ๆกัน ความสำเร็จของบางคนเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลือดตกยางออกมาปรากฏให้ตื่นเต้นซะก่อนเสร็จแล้วก็กุศลวิบากก็เป็นสุภาพบุรุษขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วบางคนเนี่ยก็บอกเป็นอย่างนี้ทุกทีจะติดคุกอยู่แล้วนะเจอทนายดีๆมาช่วยโดยบังเอิญทุกทีเนี่ยก็กลายเป็นรอดหลายบางคนก็บอกฉันจะกระโดดตึกตายอยู่แล้วใครมาช่วยหรือไม่เทวดามาช่วยมีเสียงบอกมาทุกอย่าพึ่งดูต่อไปก่อนแล้วก็เทศเสร็จไม่ตายก็คือแค่เทวดามาปราบตัวเกียวก็ไม่น่าตายอยู่แล้วคงตื่นเต้นนะนี่ยังมาแนะนำมาบอกอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ตายเนี่ยแหมครับบรรลุอย่างนี้ผมไม่ขอเอาเด็ดขาดแต่เอาหรือไม่เอาไม่ใช่มาแค่นึกใช่มั้ยถ้าเราไปทำเวรทำกรรมกับเขาไว้มันก็ต้องไปเป็นอย่างนี้จะตากรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้ คนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยฆ่าตัวตายได้มั้ยเป็นแล้วฆ่าได้มั้ยไม่ได้ฆ่าก่อนเป็นได้ฆ่าแล้วเป็นได้แต่ฆ่าแล้วเป็นทุกคนไหมฆ่าแล้วเป็นทุกคนก็ดีจะได้ตั้งลัทธิฆ่าตัวตาย
วนฆ่าตัวตายไปนะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีแต่ลัทธิเชนในเรื่องเขาฆ่าด้วยการทรมานนะเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นในระดับหนึ่งเนี่ยนะที่ผมจะเอ่ยให้ฟังเนี่ยจะว่าให้ฟังเนี่ยคือพระฉันนะและอีกรายคือพระโคติกะมีรายอื่นอีกหลายรายท่านฉันนะเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อแต่ว่าคนละคนกันครับฉันนะองค์ที่เป็นผู้ขี่ม้ากันทกานะเป็นอรหันต์หลังพุทธปรินิพพานจำได้ไหมครับพระเจ้าสั่งพระให้ลงพรหมทานก่อนหน้านั้นไม่ได้มีอะไรไม่ได้สนใจศาสนาไม่ได้สนใจประพฤติธรรมเลยแต่ฉันนะรูปนี้เป็นอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวฬุวันเขตเมืองราชคฤห์นะท่านพระสารีบุตรท่านจุนทะแล้วก็ท่านฉันนะสามรูปนี้อยู่บนเขาคิจกูฏก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะก็แยกกันอยู่ท่านพระสารีบุตรท่านจุนทะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าท่านฉันนะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยท่านฉันนะอาพาธทนทุกขเวทนาเป็นไข้อย่างหนักครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่เล่นเวลาเย็นไปหาท่านมหาจุนทะแล้วก็ได้ชวนไปยังสำนักของท่านฉันนะเข้าไปถึงที่อยู่ก็ไปเห็นกำลังป่วยอยู่ก็ถามความทุกข์ความเวทนาที่ปรากฏท่านก็บอกว่าท่านทุกข์มากท่านพระสารีบุตรท่านก็บอกว่าท่านก็เล่าความทุกข์ให้ฟังนะโรคที่ท่านเป็นรุนแรงนะผมไม่ต้องวายฟังและท่านก็บอกในตอนท้ายว่าอย่างนี้ที่มันเป็นเรื่องน่ากลัวท่านบอกว่าผมจักฆ่าแต่ท่านพระสารีบุตรผมจักหาศาสตรามาฆ่าตัวไม่อยากเป็นอยู่เลยคือไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วโหนี่ถ้าเราไปได้ยินท่านว่าเราเป็นพระด้วยกันแล้วไปได้ยินพระพูดอย่างนี้เนี่ยเราคงรู้สึกตื่นเต้นนะถึงไม่ใช่พระบอกว่าฉันจะฆ่าตัวตายถ้าพูดว่าถ้าไม่ใช่เป็นคนโรคจิตหรืออะไรแต่เราพูดลอยๆเนี่ยเราบอกฉันจะฆ่าจริงนะพูดจริงจังเนี่ยนะมันก็น่ากลัวนะแล้วจะทำไงเรายุได้ไหมบอกฆ่าเลยเดี๋ยวฟังเรื่องพระโคติกานี่ท่านจะแปลกใจว่าพระพุทธเจ้าบอกดีแล้วที่ฆ่าตัวตายเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นนี่นะบอกแปลกมากแต่ว่าเราเองบางครั้งเราก็อาจจะมีสิทธิ์จะยุไม่จำไปด้วยว่าบางคนเนี่ยมันยุเลยไม่กล้าไอ้คนฆ่าตัวนี่มันไม่ใช่เป็นคนไม่รักตัวคนรักนะฮะแต่เรียกว่ามันถูกกรรมถูกกิเลสแล้วครับถ้าสมมติว่าเอาอย่างนี้บอกคุณไหนๆคุณก็จะฆ่าตัวตายคุณไม่รักตัวเลยใช่ไหมตัวคุณไม่มีค่าใช่ไหมอย่างนั้นดีผมขอยืมใช้เถอะนะคุณไม่ต้องฆ่าไหนแล้วขอยืมไปเป็นทาสให้ผมโขกสับหน่อยเขาให้ไหมไอ้คนจะฆ่าตัวตายไม่หรอกครับเพราะที่มันอยากจะฆ่ามันเป็นเรื่องกองทุกข์นิบาตมันขอตายอย่างนี้แต่แค่เอาให้เราไปโขกไปซ้ำมันไม่ถึงตายไม่ยอมใช่ไหมลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะมาฆ่าเราเด็กแต่ว่าลองพูดเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่เคยพูดนะแต่นี่เป็นเรื่องนึกแต่ว่าไอ้เรื่องยุเรื่องอะไรเนี่ยเราก็พูดได้แล้วก็เรามีวิธีรู้ว่าแวดล้อมยังไงกับเขาเนี่ยยุแล้วเขาไม่ฆ่าเช่นบอกเอาสิจะฆ่าก็ฆ่าดีเหมือนกันอะไรของคุณผมจะได้เอาให้หมดหรือจะบอกให้เขาคนนั้นคนนี้อะไรเพื่อนคุณไม่เอาไปให้หมดไม่ฆ่าเกิดเสียดายขึ้นมาบางคนเป็นอย่างนั้นนะก็มันเป็นอารมณ์คนอ่ะเอาเป็นว่าท่านบอกอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็แสดงธรรมนี่ท่านบอกว่าท่านพระสารีบุตรท่านพูดงี้ก่อนนะท่านบอกว่าท่านฉันนะอย่าได้หาศาสตรามาฆ่าตัวเลยจงมีชีวิตอยู่เถิดพวกเรายังปรารถนาท่านฉันนะให้มีชีวิตอยู่ถ้าท่านขาดเหลืออะไรนะอันนี้ท่านก็จรณัยผมก็ยินดีที่จะหาให้ขาดคนปฏิบัติวัฏฐะก็ยินดีจะหาให้จะช่วยท่านชำนาท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ขาดเหลืออะไรแต่ว่าท่านอยากจะยืนยันว่า
ข้าแต่ท่านสารีบุตรขอท่านจงทรงจำไว้อย่างนี้ว่าฉันนะภิกษุจักหาศาสตรามาฆ่าตัวตายอย่างมิให้ถูกตำหนิได้ไอ้ตรงนี้ดีครับตรงนี้น่ะคืออะไรพระสารีบุตรยังฟังไม่ออกผมย้ำอีกครั้งนะฮะนี่แสดงว่าการฆ่าตัวตายมีค่าอย่างน่าตำหนิกับค่าอย่างไม่น่าตำหนิเอาล่ะต่อไปนี้จะบรรยายเรื่องวิธีการฆ่าตัวตายตามแบบอย่างพระอรหันต์ผมอ่านย้ำว่าท่านจงจำไว้ว่าฉันนะภิกษุจักหาศาสตรามาฆ่าตัวอย่างมิให้ถูกตำหนิได้นี่ตรงนี้น่ะคืออะไรมีความหมายท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอถามกับท่านสักเล็กน้อยถ้าท่านไม่ลำบากจะตอบก็ขอได้ตอบผมด้วยท่านชนะเขาบอกเขายินดีก็กล่าวว่าดูก่อนท่านชนะท่านเห็นจักษุจักษุวิญญาณและทำที่รู้ได้ด้วยจักษุวิญญาณคือรูปว่านั่นเป็นของเรานั่นเรานั่นเป็นอัตตาของเราหรือเริ่มเทศแล้วเทศเรื่องวิปัสสนาของเราอนัตตาไหลตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยครับท่านก็ตอบถูกนี่ฟังโดยก็ประหลาดนะว่าเอ๊ก็อนัตตาแล้วทำไมยังไม่ละยังคิดฆ่าตัวตายฟังดูมันเหมือนขัดแย้งนี่แหละครับคือเรียกว่าเรื่องกรรมกับเรื่องเหตุผลและความขัดแย้งอะไรอะไรเนี่ยบางทีต้องคิดให้ดีนะอย่าไปนึกว่าทำไมถึงขัดแย้งหรือไปนึกว่าไอ้คิดอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตามสมเหตุสมผลมันมีเหตุปัจจัยตัวแปรด้านอื่นที่ทำให้ปรากฏการเหมือนกับขัดแย้งแต่ว่าบางทีเขาทำไปแล้วเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีกว่าคนที่ทำอย่างสมเหตุสมผลด้วยกันนะทีนี้ผมก็มาว่าข้ามต่อไปว่าเมื่อท่านแสดงธรรมแล้วเนี่ยท่านสารีบุตรกับท่านมหายุนทะก็กลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะในนี้ท่านก็บอกชัดว่าเมื่อหลีกไปแล้วไม่นานท่านฉันนะได้หาศาสตรามาฆ่าตัวเสียทันทีนั้นเลยท่านพระสารีบุตรไปเข้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็ได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระฉันนะหาศาสตรามาฆ่าตัวเสียแล้วท่านจะมีคติอย่างไรมีสัมปรายภพอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรฉันภิกษุพยากรความเป็นผู้ไม่ควรตำหนิต่อหน้าท่านแล้วมิใช่หรือถึงตรงนี้เราก็ยังไม่รู้พระสารีบุตรก็ไม่รู้ว่าท่านพูดมาก็ยังไงแต่เพียงแต่เทศว่าให้ควรทำอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้ท่านแสดงว่าท่านรู้ด้วยหูทิพย์อะไรแต่ไรนะท่านพระสารีบุตรก็กล่าวในบ้านในแคว้นวัดชีนามว่าปุพพชิระที่หมู่บ้านนั้นท่านชนะยังมีสกุลมิตรสกุลสหายสกุลและสกุลคนที่คอยตำหนิอยู่นี่พระสารีบุตรกลับไปคิดอีกอย่างว่าเออท่านชนะเนี่ยพวกญาติพี่น้องอะไรต่ออะไรเขายังตำหนิท่านอยู่จะเรื่องอะไรไม่รู้นะจะมาบวกมาบวชอะไรยังไงก็ไม่ทราบก็อย่างนั้นก็แสดงว่าท่านยังไม่พ้นจากความน่าตำหนิตำนองว่ากราบทูลบอกอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรฉันนะหามีลักษณะที่ถูกควรตำหนิไม่ฉันนะหาศาสตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ถูกควรตำหนิยังไม่ควรถูกตำหนิในสูตรนี้พูดแค่นี้แล้วก็ชื่นชมสมณัติแค่ว่าหมายความว่าท่านรู้กันอย่างนี้ครับท่านชนะเมื่อฆ่าตัวตายเนี่ยเรียกฆ่าด้วยอำนาจของบาปทำให้เป็นไปบาปอะไรรู้ไหมบาปปานาติบาตเมื่อเอามีดเฉือนก้านคอแล้ว ท่านพรรณนาว่าคตินิมิตปรากฏคตินี้มีปรากฏคตินี้มีอะไรรู้ไหมทุกคติปรากฏแต่ตอนนั้นยังไม่ตายยังกลับตัวได้ยังเข้าสู่เขตที่เรียกว่ามรณาสันนะการ
ถ้าใครเรียนอภิธรรมแล้วคือวิถีจิตที่ยังไม่เข้าเหตุตายยังตั้งตัวได้ทีนี้ไอ้คตินิมิตกรรมนิมิตในเวลาก็ปรากฏก็ปรากฏตั้งก็ยังไม่เข้าเขตตายครับก็ปวนเปลี่ยนสลับมันไปแต่เราแย่งโอกาสกันพอนิมิตปรากฏเนี่ยบังเอิญท่านมีบารมีได้ฟังธรรมะท่านก็เห็นภัยในสังสารวัฏเลยว่าเป็นของหนักเราเนี่ยฆ่าตัวตายด้วยความรู้สึกเหมือนคนอยากจะหนีทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนึกว่าดีตายไปแล้วไม่รู้อย่างนี้ตายไปแล้วตายแล้วเป็นอย่างนี้ต้องไปสู่ทุกขติก็เกิดความสะดุ้งกลัวเลยหาที่พึ่งถึงที่พึ่งนั้นก็คือธรรมะที่ได้ฟังท่านก็เลยเจริญสติเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนเข้าสู่มรณาสันนวิถีและยังปัจเจเวกอะไรได้เล็กน้อยแล้วก็บรรลุนิพพานไปตรงนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะไม่รู้เลยว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่นี่พระพุทธเจ้าอยู่จึงรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในชีวิตต่างสมาธิสีเป็นกรณีตัวอย่างของผู้ที่จะเริญวิปัสสนากรรมฐานตอนใกล้ตายและได้รับผลสูงสุดขั้นสูงสุดเดี๋ยวเราค่อยมาพูดว่าระดับอย่างเราเนี่ยถ้าเราจะสอนให้พวกเรากันทำหรือเราจะทำเองเราจะทำได้แค่ไหนขอว่าถึงตัวอย่างสุดท้ายอีกรูปหนึ่งรูปนี้นะสมัยก่อนเนี่ยเขาเอามาอภิปรายไปเรื่องไปราวแล้วนะคือพระโคติกะพระโคติกะเนี่ยไม่ได้มีใครโปรดนะครับท่านก็อยู่บนภูเขาอิสิคิริซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่ล้อม เมืองราชคฤห์อยู่ท่านพระโคติกะนั้นไม่ประมาทก็ทำฌานจนได้ฌานสูงสุดเสร็จแล้วก็ฌานแตกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าท่านมีโรคกระเพาะโรคประจำตัวโรคกำเริบแรงๆในฌานแตกครับก็เข้าฌานครั้งที่สองได้อีกโรคกำเริบฌานแตกอีกเป็นอยู่อย่างนี้ถึง7ครั้งท่านก็มานั่งปรารภว่าการที่เราตายในขณะที่ฌานแตกคติไม่แน่นอนเราจะต้องหาทางตายเพียงเมื่อฌานยังไม่แตกคือพอได้ฌานปั๊บก่อนที่โลกกำเริบเราก็รีบฆ่าตัวตายแต่ก่อนท่านก็คิดท่านอย่างนี้นี่เห็นไหมครับว่ากรรมเนี่ยมันหาช่องมันจะได้นะขนาดได้ฌานมันยังหาช่องมันเลยไอตอนที่ทำไมทำฌานให้แตกแล้วไปทำให้เขาฆ่าตัวก็ไม่ทำต้องไปทำฌานให้แตกก่อนแล้วหาเรื่องให้ฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นตัวอย่างแปลกมีแต่ว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วอกหักทำการฆ่าขัดทุนไปเป็นในหน้ารับประกงประกันอะไรเขาไว้แล้วก็ลูกประกันหนีอย่างงี้นะฆ่าตัวตายแต่นี่ฌานแตกฆ่าตัวตายมีบ้างไหมในบ้านนี้เมืองนี้ว่าทำฌานแล้วฌานแตกฆ่าตัวตายแต่มันอาจจะมีแค่ว่าเขาไปทอดกฐินทอดประปาไม่พาตัวไปด้วยให้ฟ้าบานน้อยใจฆ่าตัวตายกว่าญาติพี่น้องจะกลับมาขึ้นอื่นแล้วยังงี้คิดยังไงเนี่ยคงไม่ได้คิดปลาลบเรื่องบุญหรอกคงเรื่องไม่ให้ตัวไปด้วยไอ้ปลาลบเรื่องบุญอาจจะมีก็ได้นะแต่นี่ปลาลบว่าเขาไม่ให้ตัวไปด้วยเขาแอบไปเที่ยวกันก็เลยฆ่าทีนี้ก็เมื่อท่านฆ่าตัวตายก็ตายจริงๆฮะเมื่อท่านเฉือนคอนอนอยู่บนเตียงเนี่ยในนี้ในพระไตรปิฎกเขาเล่าเขาบอกว่ามารรู้ว่าท่านมีเวรมีกรรมอะไรท่านจะมาบรรลุกลัวจะบรรลุก็เลยทำเป็นว่าห่วงใหญ่รีบไปฟ้องพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเตรียมมีดแล้วนะมีดเนี่ยคงจะเป็นมีดโกนนะฟังดูแล้วก็หวาดเสียวก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยเสด็จมาห้ามถ้าลองคิดดูว่าพระเจ้าเสด็จมาห้ามไหมแล้วพระพุทธเจ้าตรัสกรรมานว่าอย่างไรลองฟังดูก็ประหลาดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปราชญ์ทั้งหลายย่อมทำอย่างนี้แหละย่อมไม่ห่วงใยชีวิต
โคติกะภิกษุถอนตัณหาพร้อมทั้งรากนิพพานแล้วอันนี้ท่านก็พูดง่ายวายุส่งเลยไม่ไปห้ามแม้เรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุผลของคนที่เขามีญาณลึกซึ้งนะบางอย่างเนี่ยอีกคนนึงว่าควรห้ามบางอย่างว่าอย่าควรห้ามบอกว่าควรยุอะไรอะไรเงี้ยนะไอ้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีเอาแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นยังไงไอ้บางอย่างเนี่ยอย่าไปขอโทษเชียวขอโทษแล้วเรื่องใหญ่เสียหายเลยนะบางอย่างอย่านิ่งเถียงบางอย่างอย่าเถียงนิ่งอะไรเงี้ยเราก็ลองมองเอาว่าลักษณะยังไงก็ในปัญหาหนังสังคมอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีก็เราก็พอไปพูดอะไรได้บ้างเออมันก็เป็นอย่างนั้นสังเกตนะก็เลยนิพพานไปนี่อีกรายสองรายนี้สรุปวิธีว่าเป็นตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติธรรมตอนใกล้ตายแต่อย่างเราเนาะคงไม่มาคิดหวังตั้งใจอย่างนี้ทีนี้ว่าถ้าเราจะทำกรรมฐานตอนใกล้ตายเนี่ยควรไหมตอบว่าควรและกรรมฐานที่เราสามารถทำได้เนี่ยคืออย่างไรบ้างตอบว่าการให้นึกถึงทานนึกถึงศีลอย่างเป็นภาวนาก็ได้คือถ้าเราให้เขานึกถึงอย่างธรรมดานี่ไม่ถือเป็นขั้นภาวนานะฮะมุ่งให้นึกถึงขั้นภาวนาคือว่าเอานะหลับตานะเราก็บอกว่าจำได้ไหมเราได้เคยไปทำบุญอะไรแม่เคยไปทำบุญอะไรมาเราอันนี้เราต้องเตรียมหน่อยครับต้องเตรียมการหน่อยแล้วก็อาจจะหารายละเอียดแล้วให้เขานึกแล้วเราก็พูดแล้วให้เขาหลับตาทำจิตให้สงบนะแม่นะพ่อนะพี่นะน้องนะอะไรก็ตามให้นึกถึงให้ดีแล้วก็แทรกอะไรต่ออะไรอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่พี่มือแล้วนะครับพูดไม่ได้หมดหรอกคือไอ้ผมเองผมก็ไม่ได้เรียนถ้าไปเจอเนี่ยผมก็มีวิธีว่าผมจะพูดอะไรต่ออะไรผมก็วางผมไปได้ทันทีดลกรอนสดได้ทันทีว่ายังไงนะนี่ให้ทำโดยในของจาคานุสติ2ให้ทำโดยศีลานุสติให้หลับตานึกในใจให้สงบนะครับก็เตรียมการเหมือนกรรมฐานเนี่ยและให้นึกว่าชาติเคยไปรักษาศีลให้นึกถึงการไปรักษาศีลถ้าเป็นคนที่มีศีลอยู่เป็นปกติอย่างบางคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่พูดโกหกเป็นปกติไม่พูดติชินนินทาเป็นปกติรังเกียจการพูดโกหกอย่างเข้ากระดูกดำรังเกียจการนินทาอย่างเข้ากระดูกดำแต่เพ้อเจ้อมีนิดหน่อยมันก็นึกให้ดีให้ใจให้สงบให้อธิษฐานอะไรอะไรพ่วงเข้าไปเยอะๆก็แล้วกันนะแล้วก็มันพูดได้บ่อยๆครับตั้งแต่พอล้มป่วยทำทีทำท่าว่าจะตายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็พูดค่อยๆไปให้อารมณ์ให้นึกรวมทั้งทานใหม่ศีลใหม่อะไรด้วยให้ทำไปด้วยและถ้า เขาเป็นกรรมฐานนะถ้าสมมติไม่เป็นเอาง่ายๆก่อนที่ทุกคนจะชาวพุทธพอได้ก็คือสวดมนต์ให้สวดเองหรือสวดให้ฟังหรือเปิดเทปสวดมนต์ให้ฟังฟังและให้ฟังตามเสียงแปลให้ฟังด้วยก็ได้ไม่แปลก็ได้หรือเอาบทสวดมนต์ที่สวดได้อยู่แล้วเนี่ยครับมานั่งบรรยายให้ฟังคือในวิสุทธิมรรคเนี่ยก็อธิบายถึงว่าวิธีเจริญพุทธานุสติอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิจารณมโนเนี่ยนะคนจะทำเนี่ยจะต้องเรียนความหมายหรือถ้าอาจารย์จะสอนต้องให้ความหมายให้หลับตาและให้นึกถึงพุทธคุณนั้นว่าอิติปิโสแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอิติปิโสภควาชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยคืออะไรเพราะอะไรบรรยายความหมายนั้นลงไปเรียกเป็นภาวนาอย่างนี้ที่ผูกพันกับข้อมูลก็จะจริงแล้วก็ข้ออื่นๆอีกเรื่องที่ถ้าเป็นการบรรยายแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสัทธาเทวะมนุษานังพุทโธภควาติศาสนาอื่นนะมีแต่เทวดาเป็นอาจารย์มนุษย์เป็นครูมนุษย์แต่ศาสนาพุทธมนุษย์เป็นครูเทวดาทั้งพรหมเริ่มอะไรหมดเลยแล้วก็พระลูกศิษย์มนุษย์ก็เป็นครูเทวดาด้วยนะจะมาเล่นไปพระลูกศิษย์มนุษย์ก็พระสงฆ์นะถ้าใครคุ้นเคยกับพระดีๆพระกรรมฐานนี้ก็เห็นเลย
เป็นครูเทวดาแล้วพระพุทธเจ้าจะขนาดไหนเนี่ยเราก็บรรณายกตัวอย่างให้ฟังโอ้มันก็เลย เอ๊ะทำไปทำมาชักมาง่ายๆแต่ละสู้ซื้อเทพมาเปิดให้ฟังหมดเรื่องฟังไปฟังแล้วก็มันก็อาจจะไม่ซับซึ้งเท่าที่ควรนะฮะ อธิบายช่วยตะล่อมจิตอะไรเนี่ยเด็กๆก็ได้ครับเด็กที่ไม่เป็นเลยเนี่ยอายุสองขวบสองขวบเป็นกันได้ขวบอ้าวนั่งลูกนั่งหลานนั่งนั่งตามสบายนะไอ้บางคนมันนั่งอย่างนี้เลย นั่งขัดสมาธิเป็ดเลยโอ้เนี่ยวาสนาแรงจังนั่งเป็นชั่วโมงก็ไม่เมื่อยนั่งแน่นเลยแล้วก็บอกอ้าว จะนับหนึ่งถึงสามสิบฟังเสียงนับนะไอ้เด็กก็รู้นับหนึ่งถึงสามสิบไอ้บางคนบอกโอ้นับช้าจังทำไมต่อว่าเราอีกนะให้นึกตามแล้วเขาเนี่ยพอทำไปบ่อยก็อย่างน้อยเขาก็ได้เป็นว่านั่งยังไงหลับตาแล้วเป็นยังไงเราค่อยๆแทรกเพราะประสบการณ์เนี่ยมันมีอะไรเรารู้เนี่ยเราก็แทรกบอกเขาก็ได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆฝึกไปตามลำดับ จนกระทั่งบางทีเนี่ยไปซื้อไอ้เคยเห็นตุ๊กตาดึงมันแล้วมันเก่งๆได้หดรถอ่ะโอ้ยังงี้ใช่กับเด็กดีแจกตุ๊กตาคนละตัวเราลงทุนหน่อยให้ดึงแล้วก็ฟังเก่งๆๆอ่ะเขาก็ไปทำสมาธิก็ได้แล้วค่อยๆต่อแต่ต่อแต่จนกระทั่งมาถึงขั้นระดับสูงๆเนี่ยได้นี่คนที่ป่วยเนี่ยเหมือนกันเราก็ดูเขารับได้แก่นะถ้าบางคนเนี่ยรับซึ่งนาคือพูดตรงๆเลยนะว่าจะเวลานี้ให้ยังทำอย่างนี้ทำมันนี่ดีสุดนะจะนำสบายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆบอกครับแต่โดยอ้อมก็เราก็คุยไปเลยไม่ต้องไปบอกว่าให้ทำอะไรเดี๋ยวจะเป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่นเดี๋ยวจะคิดกังวลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไป ก็สวดมนต์นี่ก็ถนัดและแต่ว่าเราถ้าเรารู้ความหมายเขาสวดมนต์จีนสวดมนต์อะไรก็เอามาให้สวดให้เขาฟังถ้าเขาสวดเก่งก็ให้เขาสวดเราฟังนะบอกแม่หรือเตีย เนี่ยนี่ผมยังเคยเล่าเรื่องคนสวดมนต์นะเก่งๆอ่ะมันก็ไปเขาด้วยก็เห็นสวดมนต์ตอนยังไม่ป่วยแต่ว่าป่วยแล้วอยากจะฟังก็อยากจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าไปเยี่ยมเขาอย่างนี้คนป่วยจะมีความสุขแน่นอนก็เลยลูกเขยลูกสะใภ้ลูกสาวกับลูกเขยก็พาไปตะเน็ดกันเขาก็บอกว่า เขาก็ส่งมาจีนนะก็บอกว่าอาจารย์มาเยี่ยมอาจารย์อยากฟังเตี่ยสวดหมดเราก็เวลาสวดนี่เราต้องทำความเคารพเลยนะให้ลูกให้หลานเขามานั่งฟังเราก็ต้องดูด้วยว่าจะให้สวดก็ไม่ใช่สวดเรื่อยไปดูให้สวดเสร็จแล้วเราก็สาธุแล้วก็อนุโมทนานะฮะแล้วก็หนักหนักข้าวเนี่ยลงพยาบาลเลยมาฟังสวดมนต์ด้วยอ้าวเดี๋ยวแล้วก็พลอยแปลกใจไปด้วยโอ้โหอายุต้องขนาดนี้สวดมนต์สวดพรอะไรแต่อะไรได้ดีเสียงสดใสเลยอย่างนี้ดีฮะดีแล้วเห็นกับตาเลยว่าสดใสแล้วมีความสุขแล้วก็ตายดีจริงๆเพราะว่าสวดมนต์นี่เป็นกรรมฐานอย่างง่ายๆที่ทำมาเป็นปกตินี่อันหนึ่งนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คื อถ้าเป็นรายของคนที่ป่วยและพอเป็นกรรมฐานอยู่บ้างหรือไม่เป็นเลยเนี่ยแล้วก็ต้องดูท่าทีอ่ะสมมติว่าเขาเจ็บป่วยทุรนทุรายทนไม่ไหวเนี่ยคือธรรมดาคนเราเนี่ยถ้าเจ็บป่วยแล้วมีคนมาให้กำลังใจมันก็ยังช่วยนะมันช่วยจริงๆเหมือนกับเราป่วยแล้วมีคนมาพูดมาจับคำตรงโน้นตรงนี้ก็ยิ่งชั่วขึ้นอีกคนที่เป็นแม่เขาคงรู้ผมเป็นลูกผมรู้เวลาป่วยเด็กๆแม่เขาเวลาแม่ไม่อยู่เจ็บปวดมากอาการกำเริบแต่พอแม่มาเนี่ยนะถ้ามานั่งเอามือคลุมหน้าผากอะไรโอ้ไข้ลดจริงๆอ่ะทำไมมันดีก็ไม่รู้มันอบอุ่นแล้วก็พอได้พูดได้คุยอะไรก็รู้สึกว่ามันมีผลต่อจิตใจมากทั้งที่แม่ก็ไม่ได้ให้ธรรมะอะไรนะเป็นแต่เพียงแสดงธรรมะในตัวให้เห็นเท่านั้นเองนี่ถ้าเราให้ธรรมะอย่างเวลาเจ็บปวดเนี่ยแต่มันอาจจะสูงไปคือธรรมะที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องอนัตตาว่าขาเนี่ยของเราหรือเปล่าแม่ลองคิดดูให้ดีพ่อลองคิดดูให้ดี
อันนี้ก็อยู่ที่พี่มือที่จะพูดนะว่าขนของเราหรือเปล่าขนไม่ใช่ของเราพยายามอ้างคำพระไว้นะอย่าพยายามถ้าเราสอนไม่ได้อย่าไปทำทีว่าสอนอ้างคำพระไว้ไม่ใช่ของเราลองนึกดูสิว่าขนที่ติดอยู่ที่หน้าแข้งตรงที่ปวดตรงเข่าที่ปวดเนี่ยขนมันรู้ไหมมันเดือดร้อนไปด้วยไหมมันประท้วงไหมมันร้องโอดโอยไหมกระดูกขาอะไรทั้งสิ้นก็พยายามพูดให้จิตเขานิ่งแล้วก็หนักเข้าเนี่ยเราก็อาจจะถ้าเป็นถ้าคนเป็นกรรมฐานง่ายมาให้ดูความเจ็บปวดเนี่ยหาดูที่มันอยู่ตรงไหนเอามาให้ดูหน่อยที่จิตไม่ดูหน่อยที่ว่าความปวดนั้นมันอยู่ตรงไหนให้หมอผ่าตัดได้ไหมอันนี้ถ้าไม่จำเป็นต้องทำแต่ว่าเราคุยให้ได้คิดอ่ะผ่าตัดเอาออกมาที่มันอยู่ตรงไหนมันเป็นแต่เวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยคือให้ข้อขัดข้องของธาตุอะไรก็แล้วแต่จะพูดไปเนี่ยนะให้พูดไม่ใช่พูดแค่ให้นึกตังเท่านั้นเองและมันไม่เที่ยงจริงๆคือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดี๋ยวก็กำเริบเดี๋ยวก็ลดเราเพ่งพิจารณามองคือพอไอ้ความคิดมันค่อยๆลามว่าขาไม่ใช่เรารู้สึกไม่ใช่เราหมายถึงความเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลองทำความรู้สึกเป็นสองอย่างดูก็ได้หนึ่งคือทำความรู้สึกมั่วตีกลุ่มมั่วตีกลุ่มอย่างที่เราเจ็บๆดูที่ว่าเป็นยังไงรสชาติของความเจ็บปวดนั้นเป็นยังไงสภาวะจิตใจเป็นยังไงแต่ลองมองอย่างเป็นขาคนอื่นขาไม่ใช่เราไม่ได้อะไรของเราเราบังคับไม่ได้และมองให้เวทนานั้นต่างคนต่างไม่ใช่ใครเกิดมาตามเหตุปัจจัยจะเป็นสิ่งอื่นคนอื่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลองทำความรู้สึกอันนี้เข้าสู้สิแล้วลองเทียบการวางใจสองอย่างเข้าสู้เนี่ยแตกต่างกันไหมเนี่ยถามให้เขาคิดนะแต่การจะมาถึงตรงนี้ได้ต้องปูพื้นฐานมาเยอะไม่ใช่ของเราถ้าแตกต่างเขาไม่รู้เรื่องอ่ะมาไม่ถึงตรงนี้แล้วบางทีไม่ใช่พูดครั้งเดียวมันอาจจะต้องหลายๆครั้งแล้วก็ค่อยขยับเข้ามาและที่สำคัญก็คือว่าถ้ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเราได้ความรู้สึกเนี่ยเรากล้าไหมว่าที่จะพูดกับมันหรือพูดกับตัวเองว่าดูซิว่ามันจะปวดไปถึงขนาดไหนดูซิว่าขาจะแตกเป็นเสียงไหมถ้าแตกเป็นเสียงมันจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะทำความรู้สึกอย่างเป็นนักเลงอย่างนี้เข้าสู้มันได้ไหมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงและช่วยบอกด้วยเนี่ยบอกพวกเราด้วยอย่างนี้นะหรือบอกใครต่อใครด้วยอันนี้เป็นอาการเดียวกันในอารมณ์กรรมฐานที่เราทำมันไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดความสุขว่าดูสิมันจะเป็นยังไงมันจะตายมันจะแหลกสลายไปเดี๋ยวนี้หรือไม่พอเราเอาจริงกับมันเนี่ยครับมันถอยเลยและในที่สุดเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างที่ผมเปรียบให้ฟังบ่อยๆว่าเหมือนกับไปเห็นคนถูกรถชนต่อหน้าต่อตาและเราทำความรู้สึกเป็นกลางไม่ตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์นั้นถึงจะเจ็บปวดร้องโอดโอยยังไงมันก็คือความเจ็บปวดที่ไม่ใช่เราเจ็บเวลาเราควบคุมความเจ็บปวดได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้เอาอย่างเงี้ยเทียบเอาอย่างง่ายๆเนี่ยนะว่าท่านนั่งฟังเนี่ยท่านเคยเมื่อยบ้างไหมเคยชาบ้างไหมแล้วท่านเคยทำปฏิกิริยาร้องโอดโอยอะไรบ้างไหมไม่มีคือมันรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้เราครอบงำมันได้ก็ไม่มีผลที่จะย่ำยีจิตใจเราได้ปวดก็สักแต่ว่าปวดเราก็ต้องใกล้ชิดหน่อยอันนี้ก็เรื่องที่เราน่าจะทำกันได้เอาละครับวันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลา คราวหน้าอะไรนะฮะอ๋อที่ว่าเนี่ยเหรออ๋อเดี๋ยวจะบอกนะเดี๋ยวบอกนะอย่าลืมว่าคราวหน้าจบแล้วนะฮะเรื่องนี้จะเป็นบทสรุป
ไม่ใช่คราวหน้าไม่มีคราวหน้าเป็นคราวครั้งสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วก็จะพบกันอีกทีวันจันทร์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนก็ไม่ใช่ที่2ที่3แล้วก็ที่4จันทร์สัปดาห์ที่3กับสัปดาห์ที่4อีก2ครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำสังฆทานไม่ใช่เรื่องนี้มันอ๋ออย่างนั้นแหละอ๋ออ๋อมีใบประกาศออกมาแล้วอ้าวคงอย่างนั้นนั่นแหละครับช่วงตุลาที่นี่หยุดครับมาเป็นการออกค่าย